กลับมาวันนี้มีเรื่องให้ได้เมาอีกแล้วหาเรื่องบันเทิงบันเทิงกับคุณขาใครว่าความรักมีเฉพาะหนุ่มสาวเท่านั้นไม่จริงมิตรภาพของการเป็นเพื่อนนะคะกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยมีทุกสถานะมีทุกที่ทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะวงการบันเทิงไม่ใช่ว่าจะดังสปังแค่คนเดียวนะคะคุณขาของแบบนี้ก็ต้องมีเพื่อนด้วยซึ่งวันนี้นะคะหาเรื่องบันเทิงเราจะหยิบยกความเป็นเพื่อนนี่แหละเพื่อนกับคุณผู้ชมซึ่งความเป็นนี่แหละเพื่อนของเราในวันนี้นะคะนำให้ผู้ชมนั้นได้ทำความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้นะคะเริ่มกันที่คู่แรกค่ะเป็นความเป็นเพื่อนของแก๊งนางฟ้าเท่าที่จำกันได้นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องราวดราม่าของสาวเจนี่เทโบสวรรค์กับสาววุ้นเส้นยูริทิพาสองเพื่อนสาวที่บอกว่ารักกันกลมเกลียวแต่อยู่ดีๆก็มีดราม่าขึ้นมาเพราะเรื่องของความรักของสาวเจนี่นั่นเองซึ่งงานนี้นะคะก็ได้สาวแอนอลิชาเป็นกาวใจซะเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่สาววุ้นเส้นเนี่ยประมาณว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของหนุ่มกึ้งอดีตคนรักของสาวเจนี่เขานะคะซึ่งประมาณว่าเหมือนกับไปมีคนใหม่แล้วสาววุ้นเส้นเนี่ยเหมือนจะรับรู้แต่ทำไมถึงไม่บอกเพื่อนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงานนี้ร้อนถึงเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าที่ต้องออกมาเคลียร์กันด่วนๆโดยเฉพาะสาวแอนอลิชานะคะนางก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยดูว่าแซ่บมากเลยตอนนั้นนะคะอ่ะเรื่องราวของแก๊งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนค่ะใครอย่าแตะยกตำแหน่งเพื่อนรักแห่งปีให้เลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่เพื่อนรักแห่งแก๊งนางฟ้าแอนอลิชากับนางเอกสาวตัวแม่ของวงการเจนนี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดกับปมรักร้าวของสาวเจนนี่กับอดีตคนเคยรักกึ้งเฉลิมชัยแถมยังมีหนึ่งในสมาชิกร่วมแก๊งอย่างสาววุ้นเส้นวิริธิภาเข้ามาเอี่ยวในดราม่านี้สาวแอนออกมาชี้แจงพร้อมปกป้องเพื่อนเลิฟจนหลายต่อหลายคนต่างปรบมือให้กับหัวใจของสาวแอนค่ะเป็นเรื่องราวที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในแก๊งรวมไปถึงพวกเราชาวโซเชียลก็เป็นกำลังใจให้กับแก๊งนางฟ้าแฮปปี้มากๆคู่ที่2จากอดีตคนรักกลายมาเป็นเพื่อนรักกัลยาณมิตรคิดดีค่ะนั่นก็คือสาวเฟิร์นจรินพรกับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลนั่นเองถ้ายังจำกันได้นะคะคู่นี้เป็นคู่รักที่น่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ต่างลุ้นต่างเชียร์แต่ก็ว่าละค่ะความรักเป็นเรื่องราวของคน2คนเมื่อไปกันไม่ได้ก็มาเป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่เรื่องของเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าสาวเฟิร์นจรินพรเนี่ยก็เสน่ห์แรงไงความสวยความสาวของนางเสน่ห์แรงสะเตะตาหนุ่มอาเล็กซ์ธีรเดชนักแสดงหนุ่มร่วมค่ายนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยทีนี้ว่ายังไงดราม่าอเล็กซ์ยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลก็เลยนะคะต้องออกมาปกป้องพูดถึงกรณีความรักในครั้งนี้ว่าไม่ได้มีดราม่าอะไรทั้งนั้นทุกอย่างนะคะก็มีการพูดคุยกันไปหมดแล้วรวมไปถึงสาวเซอร์แล้วก็หนุ่มอเล็กซ์ธีรเดชเองก็ออกมาพูดคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าต้องเป็นข่าวอะไรประมาณนี้แน่ๆแล้วเหมือนคิดกันได้แล้วว่าอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็เลยทำทุกอย่างให้ถูกต้องเสียนะคะก็มีการพูดคุยบอกกล่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวทุกอย่างเคลียร์จบไม่มีปัญหานะจ๊ะแม้ความสัมพันธ์แบบคนรักผู้รักจะจบลงแต่มิตรภาพและความปรารถนาดียังคงมีให้กันเสมอค่ะสำหรับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลและสาวเต้ยจรินพรคือตัวอย่างของอดีตคู่รักที่ยุติความสัมพันธ์ลงด้วยความเข้าใจแม้ไม่สามารถกลับมาเป็นคู่รักได้แต่ยังมีความห่วงใยและความหวังดีให้กันเสมอเห็นได้จากดราม่าประกาศสารสัมพันธ์ของฝ่ายหญิงกับหนุ่มอเล็กซ์ธีรเดชซึ่งหนุ่มอเล็กซ์มีชื่อติดในข่าวฮอตนี้ด้วยเจ้าตัวก็ขอยืดอกป้องเพื่อนรักอย่างสาวเต้ยแบบแมนๆอีกทั้งยังขอเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะดีใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะลุ้นจะเชียร์ให้เป็นคู่รักได้แต่ว่าเป็นเพื่อนรักก็น่ารักเหมือนกันนะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่ที่3ดีกว่าค่ะคู่นี้โอ้โหเป็นสายฮามากเลยนั่นก็คือหนุ่มชาคริสยะนามนะคะแล้วก็พี่เกลือกิตินั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยไม่ใช่รักกันในจอเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันในจอเท่านั้นนะนอกจอเขาก็ซีกันมากๆค่ะสังเกตได้จากประเด็นดราม่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวของการประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบของพี่คริสใช่ไหมก็มีพี่เกลือนะคะในฐานะเพื่อนออกมาพูดคุยกับทางสื่อมวลชนแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตั้งโต๊ะแถลงเต็มตัวนะเหมือนแบบว่ามาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างพูดถึงข่าวดีที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็ให้เกียรติพี่คริสในการที่จะเป็นคนบอกกล่าวพี่ๆสื่อมวลชนด้วยตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โหน่ารักมากๆคู่นี้และยังพอนะในวันที่แต่งงานเนี่ยพี่เกลือเองก็ไปร่วมงานร่วมแสดงความยินดีกับพี่ฉาบคริสด้วยแหละค่ะจากเพื่อนซีใน
จอกลายมาเป็นเพื่อนรักนอกจอคู่เพื่อนรักจอมเทเลนเกื้อกิติกับอดีตพระเอกไม้เลื้อยชาคริตแย้มนามมิตรภาพดีๆของหนุ่มๆแก๊งเป็นต่อเขาละค่ะซึ่งในชีวิตจริงแก๊งนี้สนิทแล้วก็รักกันมากๆจากกรณีประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบของหนุ่มชาคริตกับแฟนสาวนอกวงการหนุ่มเกลือก็ทำหน้าที่เพื่อนรักให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและในวันสำคัญของชีวิตคู่หนุ่มเกลือก็ยังอยู่เคียงข้างเพื่อนรักอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าชื่นชมความรักนะคะมิตรภาพที่แสนดีเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นในจอหรือว่านอกจอก็ตามค่ะมากันที่คู่สุดท้ายของเราวันนี้ไม่ใช่คู่สิงานนี้มาเป็นแก๊งเลยนะคะนั่นก็คือหนุ่มๆบอยสเกลนะคะโจแม้วันนี้บอยสเกลจะไม่มีพี่โจแล้วแต่เชื่อว่าความรักมิตรภาพดีๆเนี่ยยังคงอยู่ตลอดไปเรามาพูดถึงกรณีความรักของแก๊งนี้กันบ้างดีกว่านะคะจากกรณีที่พี่โจเสียชีวิตใช่ไหมก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายอย่างรวมไปถึงดราม่าเรื่องลูกชายที่เปิดตัวในงานศพด้วยก็ทำเอาหลายๆคนทั้งงงสงสัยตกใจแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าในความเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นกับทางสื่อเองนะคะกับทางครอบครัวเองอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จบลงได้ดีค่ะแล้วก็ขอยืนยันคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าแก๊งนี้เนี่ยเขารักกันเหนียวแน่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วก็ไปชมเรื่องราวบอยสเกิลกันดีกว่าค่ะที่สุดของตำนานเพื่อนรักสามหนุ่มแห่งวงบอยสเกิลโจตะดิฟกับการจากไปอย่างกระทันหันของหนุ่มโจธเนศท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการและเหล่าแฟนคลับนอกจากข่าวการเสียชีวิตของหนุ่มโจแล้วยังมีดราม่าการเปิดตัวลูกชายวัย27ปีของศิลปินผู้ล่วงลับอีกด้วยนะคะงานนี้หนุ่มตะและหนุ่มดิฟได้ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายและได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้กับความตายก็ไม่สามารถตัดขาดความสัมพันธ์คำว่าเพื่อนลงได้ค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหนุ่มโจบอยสเกิลด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับหาเรื่องบันเทิงวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพแล้วก็ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนสาขาอาชีพไหนนะคะหรือว่าอายุเท่าไรเพศไหนไม่สำคัญค่ะเราทุกคนสามารถที่จะมีสังคมมีเพื่อนแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของหาเรื่องบันเทิงกันแล้วนะคะพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาให้เมาท์มอยกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ